ご注意ください。左へ曲がります。ご注意ください。車が動きます。ご注意ください。มีตังค์ได้ซื้อความสำเร็จอย่าไปซื้อความหวังเสียตังค์เหมือนกันซื้อความสำเร็จไปเลยซื้อความหวังไปซื้อความหวังก็เหมือนแบบว่าหวังว่าคนนี้จะทำแรงก็เอาเงินไปให้เขาทำเขาทำทำรู้หมดเท่าไหร่มันก็ไม่แรงอ่ะนั่นแหละเขาเรียกซื้อความหวังเฮ้ยแนวคิดใช่ได้เหมือนถ้าไปเที่ยวเราเหมือนไปเที่ยวพีอาร์ไปซื้อความหวังคุณไปอาบอบนวดเลยอ๋อนั่นซื้อความสำเร็จซื้อความสำเร็จเลยBagai bidadari, bidadari di hatimu. Hei sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu.ชีวิตคนเรานะครับหลักๆมันจะมีอยู่แค่2เรื่องนะครับคือ1เรื่องของมึง2เรื่องกูไอ้สัตว์ไม่เกี่ยวอย่ายุ่ง